ในชีวิตของผมครอบครัวคือทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องไหนๆผมพร้อมซัพพอร์ตเหนื่อยก็ไม่กลัวคุณพ่อคุณพ่อวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูให้ต้นหลิววาดรูปอาชีพในฝันค่ะไหนๆช่วยพ่อดูซิโตขึ้นไปต้นหลิวจะเป็นนักบัลเล่ย์แย่ละอย่างนี้เราจะส่งลูกเรียนบัลเล่ไหวไหมเนี่ยแต่ถ้าคุณพ่อต้องเหนื่อยต้นหลิวไม่เรียนบัลเล่ก็ได้นะพ่อไม่เหนื่อยหรอกแค่เนี้ยพ่อเปได้เย้คุณพ่อของต้นหลิวเก่งที่สุดเลยเย้งานเสร็จแล้วเย้เย้คุณพ่อกลับมาแล้วคุณพ่อเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยแค่นี้สบายปากบอกไม่เหนื่อยแต่หน้าซีดแล้วเจ้าต้นทำไมไม่รู้จักพักบ้างโหเหนื่อยที่ไหนกันพ่อต้นแข็งแรงจะตายเป็นไงบ้างล่ะลูกนี่ผมสลบไปแล้วเนี่ยใช่สิก็เล่นทำงานไม่พักแบบนั้นรู้ไหมบ้านเรานะนะแค่วางแผนการเงินดีๆแบ่งส่วนเงินที่จะใช้ส่วนที่จะออมและส่วนที่จะลงทุนทำอย่างนี้การเงินก็จะมั่นคงขึ้นแยะนะผมก็ทำอยู่นะพ่อแต่เรื่องลงทุนน่าจะยากใช้เวลาศึกษานานแต่ละอย่างก็มีความเสี่ยงการลงทุนมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะถ้าเลือกแบบความเสี่ยงน้อยทำไมไม่ลองดูการออมแบบกองทุนรวมละต้นอ่ะลองไปศึกษาดูกองทุนรวมงั้นหรอกองทุนรวมก็คือการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่รวมเงินของผู้ลงทุนไว้ด้วยกันมีความเสี่ยงน้อยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลมีหลายกองทุนให้เลือกตามความสนใจและเป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้วด้วย Wellmagic เพียงแค่สมัครทำแบบประเมินวิเคราะห์เปิดบัญชีและส่งคำสั่งซื้อกองทุนลองดูหน่อยก็แล้วกันการเต้นบัลเล่หรือทำสิ่งใดๆก็ตามก็เหมือนที่ลูกหยอดกระปุกนั่นแหละต้องตั้งเป้าหมายพยายามมีวินัยจึงจะสำเร็จเข้าใจไหมค่ะคุณพ่อตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเรารู้จักวางแผนเก็บออมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จะเป้าหมายไหนก็ไม่ไกลเกินเอื้อมสู่อนาคตที่ยั่งยืน